างตุ้งฮ่องเต้ผัดเห็ดหอมค่ะเคียร์ลิเวอร์กวางตุ้งฮ่องเต้เห็ดหอมค่ะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้เห็ดหอมค่ะแป้งเท้าค่ะน้ำตาลทรายผงนัวหรือผงชูรสซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะนะคะก่อนจะไปผัดค่ะเอามาทอดก่อนนะคะลวกน้ำแล้วก็เอามาต้มน้ำเย็นค่ะก่อนผัดนะคะทะนะคะน้ำมันโอลีนลงไป1ช้อนแกงค่ะกระเทียม1หัวพริกไทย1ช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเห็ดหอมค่ะ10ดอกใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยนะคะด้วยซอสน้ำมันหอย1ช้อนแกงซอสฝาเขียว1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงค่ะผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาล1ช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะเดือดน้ำเดือดแล้วนะคะละลายแป้งเลยค่ะแป้งเท้านะคะละลายน้ำเห็ดหอมที่น้ำแช่เห็ดหอมค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยคนแป้งให้สุกแป้งสุกแล้วนะคะแป้งใสแล้วค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้ที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้เห็ดหอมค่ะโรยกระเทียมเจียวนะคะเพิ่มความหอมเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย